ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ His Talk รายการที่นำเรื่องราวน่าสนใจในอดีตเกร็ดประวัติศาสตร์ตำนานและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมาฝากกันนะครับรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์โดยมีผมชัยจักรทวยุทธานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พูดกันมานานและก็ยังคงพูดกันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ His Talk เปิดรายการด้วยเพลงโลกสวยด้วยมือเรานะครับเพลงดังจากยุค90เพื่อที่จะบอกว่าวันที่22เมษายนของทุกปีนั้นเป็นวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนเห็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอากาศเป็นพิษการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางนะครับโดยกิจกรรมวัน Earth Day เนี่ยมีกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า50ปีมาแล้วและยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องทั่วโลกเมืองไทยของเราเองก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการจัดคอนเสิร์ตที่เรียกว่าคอนเสิร์ต Earth Day ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2534หรือกว่า30ปีมาแล้วซึ่งในครั้งนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการคอนเสิร์ตบ้านเราเลยทีเดียวครับแฟนเพลงนับหมื่นนับแสนคนไปรอชมนักร้องที่พวกเขาชื่นชอบในยุคนั้นนะครับจนเรียกว่าเต็มสนามกีฬากองทบกถนนวิภาวดีรังสิตเลยทีเดียวถึงกับมีคนเรียกว่าเป็นหนึ่งในหน้าตำนานคอนเสิร์ตบ้านเราเลยทีเดียวนะครับวันนี้ His Talk นอกจากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับที่มาของวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day แล้วก็ยังจะพูดถึงกระแสสิ่งแวดล้อมกับดนตรีในบ้านเราที่จริงจังขนาดไหนครับขนาดที่ว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับอัลบั้มเพลงอัลบั้มหนึ่งของนักร้องแนวหน้าเนี่ยนะครับจะต้องมีเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติหรือเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย1เพลงอย่างเพลงโลกสวยด้วยมือเราเมื่อกี้ก็ใช่นะครับเอาละครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกกันก่อนครับวัน Earth Day เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเกลอร์ดเนลสันสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1962ต่อมาเนี่ยเขาได้เข้าพบกับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อพูดคุยในการที่จะยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเคนเนดีก็เห็นด้วยนะครับและตัวเขาเองนะครับก็ยังออกเดินสายไปทั่วประเทศใช้เวลา5วันใน11รัฐในช่วงเดือนกันยายนปี1963ตรงนี้น่าสนใจนะครับในช่วงที่เคนเนดีเดินทางไปในรัฐต่างๆของเดือนกันยายนปี1963นั่นน่ะเขาได้ชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ก็น่าเสียดายครับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเคนเนดีเพราะว่าในช่วงที่เขาเดินทางไปเท็กซัสอย่างที่เราทราบกันนะครับเคนเนดีก็ถูกลอบยิงเสียชีวิตซึ่งนั่นก็คือจุดจบของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแต่ก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลกครับต่อมาครับในปี1969สมาชิกวุฒิสภาเนลสันอีกเหมือนเดิมครับก็ได้ผลักดันให้มีการชุมนุมประชาชนระดับรากหญ้าทั่วประเทศเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยนะครับร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างกระแสความห่วงใยในวิกฤตสิ่งแวดล้อมของสังคมสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นและในวันที่22เมษายนปี1970หรือพ.ศ. 2513เนี่ยนะครับประมาณ52ปีมาแล้วเนี่ยประชาชนชาวอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า20ล้านคน20ล้านคนนะครับคุณผู้ฟังครับเขารวมใจกันออกมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลพิษและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกผลของการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่การออกกฎหมายแก้ปัญหามลพิษในอากาศของสหรัฐรวมถึงการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นและยังมีการกำหนดให้วันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวัน Earth Day หรือที่คนไทยเรียกว่าวันคุ้มครองโลกโดยถือเอาวันที่22เมษายนปี1970เป็นจุดเริ่มต้นของ Earth Day ครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีการกล่าวว่าการเรียกร้องครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเรียกร้องให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของยุคประชาธิปไตยเลยทีเดียวครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยนะครับนอกจากจะมีการจัดตั้งสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในปี1970ก
ก็มีการออกกฎหมายหลายฉบับครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอากาศบริสุทธิ์หรือ Clean Air Act กฎหมายน้ำสะอาด Clean Water Act ในปี1972รวมถึงกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ Endangered Species Act ในปี1973และที่สำคัญที่สุดนะครับในบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่สำคัญมากนั่นก็คือบทบัญญัติที่บังคับให้รถยนต์เนี่ยต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วและวิ่งในระยะทางอย่างน้อยเท่ากับที่กฎหมายกำหนดต่อน้ำมัน1แกลลอนและก็ยังกำหนดให้รถยนต์เนี่ยนะครับต้องมีเครื่องฟอกไอเสียเพื่อช่วยลดปริมาณควันพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ขณะเดียวกันตามบ้านเรือนชาวอเมริกันเนี่ยนะครับก็มีการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลโดยบ่อยครั้งเนี่ยลูกๆจะเป็นคนเตือนพ่อแม่ให้แยกขยะซะเองด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังพอถึงปลายทศวรรษ1980เนี่ยชุมชนหลายๆแห่งในสหรัฐมีโครงการรีไซเคิลและก็ในทศวรรษต่อมาคือทศวรรษ1990เนี่ยนะครับโรงงานรีไซเคิลเหล่านั้นก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยจำนวนขยะที่ชุมชนจะต้องนำไปทิ้งเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและกว่า 20% ของขยะจากชุมชนต่างๆในอเมริกาเนี่ยนะครับถูกแปรรูปไปเป็นผลผลิตที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันบริษัทห้างร้านต่างๆก็ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมความต้องการของผู้บริโภคการที่ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงผลกำไรที่พวกเขาจะได้รับในตอนท้ายดังนั้นบริษัทห้างร้านแบรนด์ต่างๆนะครับมักจะโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่เรียกว่า Eco Friendly อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีหลายบริษัทครับที่ใช้วิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดจำนวนกากของเสียงอุตสาหกรรมลงด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเมืองไทยกับวันคุ้มครองโลกกันบ้างครับเมื่อทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าครับคุณผู้ฟังครับมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลกขึ้นครั้งแรกในปี1990หรือปี2533โดยโรงเรียนสอนภาษาของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ AUA เนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งนั่นก็ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะในปีเดียวกันคือปี2533เนี่ยนะครับคงจำกันได้นะครับว่าปีนั้นเนี่ยสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเขาได้ทำอัตวินิบาตกรรมก็คือฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติป่าไม้และผลกระทบที่ร้ายแรงอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอาจารย์และนักศึกษาจาก16สถาบันจัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายป่าผลกระทบต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทยครับรวมถึงยังจัดงานเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรสำหรับใช้ในการปกป้องรักษาพื้นป่าอันเป็นมรดกของโลกอีกด้วยในส่วนของภาคเอกชนครับคุณผู้ฟังครับมีการจัดคอนเสิร์ต Earth Day นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งในตำนานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นยาวนานตั้งแต่ยุค90ในบ้านเราโดยครั้งนั้นเนี่ยก็นำโดยค่ายแกรมมี่ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21เมษายน2534ที่สนามกีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตท่ามกลางแฟนเพลงล้นหลามนับหมื่นนับแสนคนอย่างที่บอกไปแล้วครับซึ่งในยุคนั้นนะครับทุกอัลบั้มของศิลปินค่ายแกรมมี่เนี่ยเขาก็จะต้องมีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย1เพลงใน1ตลับหรือถ้าไม่มีเพลงที่สื่อถึงธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตรงๆนะครับก็พยายามจะเขียนเนื้อหรือเชื่อมโยงยังไงก็ได้ให้ไปเข้ากับธีมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้จนเรียกได้ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมของการทำอัลบั้มเพลงในยุคนั้นก็ไม่ผิดนักครับแล้วถ้าพูดถึงคอนเสิร์ต Earth Day นะครับจะไม่พูดถึงเพลงโลกสวยด้วยมือเราที่มีท่อนจำที่รู้จักกันดีนั่นก็คือให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอย่างที่เปิดไปในตอนต้นรายการนะครับ
ซึ่งถ้าไม่พูดถึงเพลงนี้ก็ไม่ได้จริงไหมครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเพลงนี้นะครับโลกสวยด้วยมือเราเนี่ยก็เป็นผลงานจากปลายปากกาของคุณดี้นิติพงศ์หอนาคขับร้องโดยศิลปินนักร้องจากค่ายแกรมมี่เรียกว่าแทบจะยกมาทั้งค่ายเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอัศนีวสันต์โชติกุลไมค์เจริญปุระจินาคริสติน่าอากิระรวมถึงพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็ยังมีวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีดังของยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครนูโวอินคามาร่วมกันร้องกับนักร้องชื่อดังอีกหลายคนของยุคนั้นครับและทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำเพลงนี้มาร้องเพื่อย้ำให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้อยู่คู่กับเราไปด้วยอ่ะและไหนๆพูดเรื่องเพลงแล้วนะครับจริงๆนะก่อนที่จะมีโลกสวยด้วยมือเราเนี่ยในปี2530นะฮะตอนนั้นตัวผมเองเนี่ยยังเรียนมัธยมอยู่นะครับในปี2530เนี่ยแฮดคาราบาวได้จับมือกับอัศนีโชติกุลหรือพี่ป้อมเนี่ยนะครับแต่งเพลงชีวิตสัมพันธ์ขึ้นมาคงจำกันได้นะครับเนื้อร้องก็คุ้นเคยกันดีนะฮะลองเซิร์ชหาดูนะเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีนักร้องร่วมร้องกันถึง8คนนะคาราวานหรือสุรชัยจันทิมาธรยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวอัศนีโชติกุลปรีชาชนะภัยถ้าพูดชื่อนี้ไม่รู้จักก็ต้องบอกว่าเล็กคาราบาวนั่นเองครับรวมถึงสุเทพวงโฮปหรือคุณสุเทพถวัลย์วิวัฒกุลนะครับแล้วก็พี่หมูพงเทพกระโดนชำนาญสีเผือกดันเกวียนแล้วก็เทียรี่เมฆวัฒนาทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมกันร้องโดยมีวงคาราบาวแล้วก็วงกระท้อนร้องประสานเสียงให้นะครับซึ่งจะว่าไปนะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลการกุศลในปี2530ซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญครับออกเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่27ธันวาคม2530ในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตเวลคัมทูอีสานเขียวที่สนามกีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งคำว่าอีสานเขียวเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับโครงการอีสานเขียวของกองทัพบกซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ภาคอีสานโดยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่นักร้องทุกคนที่ขึ้นร้องนะครับจะออกมารวมตัวกันคล้ายๆกับเคอร์เทนคอลของการแสดงละครครับเป็นเพลงสุดท้ายที่จะร้องร่วมกันก่อนปิดงานนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้นะถ้าร้องกันจริงๆนะยาวมากนะครับพอๆกับ Heal the World ของ Michael Jackson ที่ร้องร่วมกับนักร้องอีกจำนวนมากนะครับลักษณะอารมณ์แบบเดียวกันเลยครับก็คือร้องร่วมกันแบบเป็นท่อนๆมีท่อนที่นักร้องแต่ละคนจะร้องโชว์พลังเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีท่อนที่เรียกว่าเป็นท่อนฮุกหรือว่าท่อนซ้ำท่อนย้ำเนี่ยนะครับแทรกอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าเมื่อเพลงชีวิตสัมพันธ์ออกมาก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ภายหลังก็ได้รับการบรรจุเข้าไว้ในอัลบั้มเทปแพ็คคู่บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตสายทานสู่อีสานเขียวแล้วก็อัลบั้มถึกเนื่องในโอกาส10ปีของวงคาราบาวในปี2534ด้วยและที่สำคัญครับชีวิตสัมพันธ์เนี่ยยังกลายเป็นเพลงระดับตำนานที่ใช้ในการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอยู่จนปัจจุบันด้วยครับคุณผู้ฟังครับผ่านไปกว่า30ปีนะครับคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์ก็เปลี่ยนรูปไปบ้างครับบางปีมีอุปสรรคก็ไม่ได้จัดแต่รวมๆนะครับเอิร์ธเดย์เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนานของคอนเสิร์ตบ้านเราไปแล้วและในยุคโควิดกิจกรรมหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปครับไปเปลี่ยนไปอยู่ในรูปออนไลน์ก็เยอะนะครับอย่างเช่นการทำโปสเตอร์และการแชร์บนโซเชียลด้วยแฮชแท็กต่างๆการแชร์เรื่องราวแล้วก็ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ยังทำได้อยู่แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยก็คือถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะพบว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีแฮชแท็กที่ชื่อว่า Hashtag Let the Earth Breathe หรือโลกป่วยเราป่วยนะครับซึ่งคำนี้นะก็เป็นคำที่น่ารักดีนะโลกป่วยเราป่วยนะครับแต่ Let the Earth Breathe เนี่ยนะครับซึ่งถ้าแปลจริงๆนะแปลให้สวยๆก็ต้องบอกว่าให้โลกของเราได้พักบ้างนะ Breath B R E A T H E เนี่ยนะครับก็แปลว่าพักครับพักเหนื่อยพักหายใจพักให้หายเหนื่อยอะไรทำนองนี้นะครับพูดง่ายคือ Let the Earth Breathe เนี่ยก็คือให้โลกเราได้พักบ้างซึ่งแฮชแท็กเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่ก
ลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษเขาออกมาประท้วงเขาประท้วงอะไรครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยประท้วงการที่รัฐบาลอนุมัติให้สร้างโรงงานเชื้อเพลิงฟอสซิลส์ถ้าคุณผู้ฟังยังนึกไม่ออกว่าโรงงานเชื้อเพลิงฟอสซิลส์คืออะไรนึกถึงโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินครับซึ่งที่บ้านเราเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่แห่งนะฮะถ้านึกๆดูดีๆก็จะพบว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเสมอเวลาเราพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการใช้พลังงานฟอสซิลกับสิ่งแวดล้อมนะครับนะลองไปติดตามหาดูกันละกันนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาออกมาประท้วงการที่รัฐบาลอนุมัติให้สร้างโรงงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาออกมาเตือนว่าให้หยุดเถอะเพราะมันจะทำให้โลกเราร้อนขึ้นนะแต่สิ่งที่รัฐบาลทำกลับเป็นการจับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาประท้วงแน่นอนครับการจับกลุ่มดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆประเทศรวมถึงคนอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการจับกลุ่มครั้งนั้นก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันก็ลองติดตามดูนะครับว่า Let the Earth Breathe เนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือทำให้เกิดกระแสในสังคมได้อย่างไรนะครับตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะชวนคุยนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะดีในแง่ของการสร้างแรงดึงดูดให้คนหันมาสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็มองปัญหาในหลายมิติมากขึ้นทั้งในแง่ของฝ่ายโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลส์เองหรือในแง่ของสิ่งแวดล้อมในด้านของ NGO อะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับแน่นอนครับในความคิดของคนส่วนใหญ่ครับคุณผู้ฟังครับพลังงานฟอสซิลส์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ่านหินนั่นแหละครับซึ่งเหล่านี้นะครับยังถือว่าจำเป็นอยู่เพราะราคาถูกแล้วก็มีการอ้างว่าการปลดปล่อยมลพิษในปัจจุบันถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับเมื่อสัก100หรือ200ปีก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังปล่อยอยู่ดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับขณะเดียวกันนะก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยค่าไฟบ้านเราจะแพงมากแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณการบริโภคทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนด้วยก็แน่นอนล่ะครับนะถ้าตะบี้ตะบันใช้นะครับผลิตเท่าไหร่มันก็ไม่พอครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานอื่นก็ตามนะครับตรงนี้ก็ต้องใส่ใจเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ค้านกันอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามครับก็ยังมีความหวังกันอยู่นะครับว่าถ้าในอนาคตนะมีพลังงานหมุนเวียนราคาถูกแล้วก็เพียงพอให้ใช้กันได้ทั้งประเทศจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานฟอสซิลส์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day เนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่เราจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมครับจากเดิมที่ความคิดนี้นะครับจำกัดอยู่ในวงของนักอนุรักษ์ปัจจุบันเนี่ยได้ขยายไปทั่วโลกแล้วครับดังนั้นเนี่ยถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติเชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็อะไรต่อมีอะไรมากมายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำมาพูดกันมากแล้วก็พูดกันเรื่อยๆพูดกันได้บ่อยๆเนี่ยนะฮะบางเรื่องก็ทำอย่างจริงจังบางเรื่องก็ทำแบบไฟไม่ฟางหรือทำแบบขอไปทีแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับคุณฟังครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่เคยอยู่ไกลตัวเราเลยครับเหมือนกับชื่อของมันนั่นแหละครับว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะแล้วก็มันก็จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างมันจะวิ่งกลับมาหาเราไม่รู้แบบใดก็รูปแบบหนึ่งเสมอครับดังนั้นถ้าเราดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยใจด้วยจิตสำนึกทำจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทำในสิ่งใกล้ตัวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องถามนะครับว่าแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ทำแต่ต้องถามตัวเองว่าทำไมเราไม่เริ่มทำก่อนจริงไหมล่ะครับเอาละครับคิดว่าวันนี้เนี่ยคงหอมปากหอมคอกับ His Talk ตอนนี้กันพอสมควรนะครับถ้าอยากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับ His Talk ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ